สวัสดีตอนบ่ายนะครับก็ผู้ใช้งานไมโครติกในประเทศไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพบกันนะครับปีที่แล้วก็เจอกันไปแล้วครั้งหนึ่งปีนี้ก็ได้มาคุยเรื่องราวนะครับจริงๆผมจะเน้นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นสำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้นนะฮะจะไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดมากนะครับเกี่ยวกับการทำให้ตัวไมโครติกเราเตอร์โอเอส มีความปลอดภัยนะฮะจากการถูกบุกรุกนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเน้นโดยใช้คำว่า easy guideline นะฮะก็เป็นไกด์ไลน์ง่ายๆอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับก่อนอื่นก็ทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมชื่อว่าอนุวัฒน์โงเชียงนะครับตำแหน่งการทำงานเป็นวิศวกรที่ปรึกษานะฮะอยู่บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยนะฮะซึ่งจริงๆก็เป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านเน็ตเวิร์กแหละแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยส่วนใหญ่จะทำมาทางสายซิสเต็มนะฮะคือถ้าดูตามเซอร์ติฟิเคทข้างล่างจะเห็นว่าเป็นเกี่ยวกับซิสเต็มหมดเลยแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วได้มาทดลองใช้ตัวไมโครติกนะฮะเพราะว่าอยากลองศึกษาทางด้านเน็ตเวิร์กบ้างแล้วก็ตัวไมโครติกนี่ก็ตอบโจทย์ที่ว่าตัวอุปกรณ์ราคาไม่สูงนักนะฮะสามารถเอามาซื้อมาทดลองใช้งานได้นะฮะแล้วก็มีคอมมูนิตี้มีเอกสารอะไรให้เราสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะฮะก่อนอื่นเราก็มาดูว่าทำไมเราถึงจะต้องทำให้ตัวไมโครติกของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะฮะการที่ทำเราใช้ต่องานต่อตัวไมโครติกเข้าไปในระบบเน็ตเวิร์กนะฮะก็อาจจะมีผู้ที่ประสงค์ดีหรือไม่ประสงค์ดีแอบมาใช้งานนะฮะการที่ทำให้ตัวไมโครติกเราเตอร์โอเอสของเรามีความปลอดภัยก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการใช้งานเข้ามาใช้งานนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีไม่ประสงค์ดีเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาขโมยข้อมูลหรือว่าอาจจะมาทำให้ระบบเราใช้งานไม่ได้บางคนก็อาจจะบอกว่าเออระบบเราก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เป็นความลับก็ไม่เห็นจะต้องสนใจเลยก็มีอีกกรณีนึงนะฮะเขาอาจจะเอาตัวระบบของเราเนี่ยเป็นทางผ่านในการเข้าไปเพื่อที่จะไปบุกรุกระบบผู้อื่นต่อซึ่งก็เป็นถือเป็นอันตรายอีกอย่างนึงนะฮะถ้าคนที่เคยใช้งานนะฮะเวลา เปิดเข้าไปในดูในล็อกจะเห็นสีแดงประมาณเนี้ยอันเนี้ยเห็นแล้วว่ามีการพยายามที่จะบุกรุกเข้ามาใช้งานซึ่งวันดีคืนดีก็อาจจะเห็นสีแดงตัวนี้หายไปก็เป็นไปได้สองทางนะฮะไอ้ที่สีแดงหายไปคือเขาอาจจะไม่สนใจมาบุกรุกแล้วหรือว่าเข้ามาได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งแล้วจะมีวิธีการยังไงล่ะที่เราจะทำให้ตัวไมโครติกเราเตอร์โอเอสของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะฮะผมก็สรุปมาเป็นขั้นตอนประมาณ8-9ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกก็คือทำให้ซอฟต์แวร์ตัวเราเตอร์โอเอสเนี่ยอัปเดตนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะคุยรายละเอียดอีกแต่แล้วหัวข้ออีกทีหนึ่งขั้นตอนที่สองก็เกี่ยวกับuser password นะฮะขั้นตอนที่สามเกี่ยวกับการทำให้การ access แบบ physical มีความปลอดภัยนะฮะขั้นตอนที่สี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องแพ็กเกจนะฮะขั้นตอนที่5ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการ hardening service นะฮะขั้นตอนที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเซตค่า firewall ครับขั้นตอนที่7เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ lock นะฮะ locking ขั้นตอนที่8เป็นเรื่องของการทำ time sync นะฮะแล้วก็มีเทคนิคอื่นๆนะฮะที่เพิ่มเติมเริ่มจากเรื่องแรกนะครับคือการทำให้เราเตอร์อัปเดตตัวอย่างตัวเราเตอร์ที่เราได้รับแจกมาตอนเช้าเนี่ยถ้าดูข้างกล่องก็จะเห็นมีคำแนะนำบอกเลยว่าให้ไปเช็คซอฟต์แวร์ว่าเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็ให้ไปดาวน์โหลดตัวที่อัปเดตจากเว็บไซต์ของ Mikotic ซึ่งในเวลาที่เราเข้าไปในหน้าดาวน์โหลดนะฮะก็จะมีเวอร์ชันที่โชว์ขึ้นมาเป็น current version bug fix version legacy version หรือว่าเวอร์ชัน release candidate ซึ่งเวอร์ชันที่แนะนำให้ทดลองใช้นะฮะสำหรับ Mikotic ที่ขึ้นมาระบบใหม่เลยก็คือควรจะใช้ current version นะฮะซึ่งณวันนี้เป็นเวอร์ชัน 6.31 ครับคำแนะนำในเรื่องของการทำให้ตัวเราเตอร์อัปเดตนะฮะก็คือ ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ current version นะฮะในกรณีที่เป็นตัวใหม่แต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นตัวเก่าซึ่งเคยใช้งานเวอร์ชันอื่นอยู่ก็ให้ดูนิดนึงดูในเชงล็อกนิดนึงว่าในเวอร์ชันใหม่เนี้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับเราหรือเปล่านะฮะแล้วก็การที่จะดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์มาติดตั้งควรจะดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นที่เว็บไซต์ของ Mikotic เองเพราะว่ามันมีโอกาสอย่างสมมติว่าเราไปชอบมีบางกลุ่มนะฮะไปชอบดาวน์โหลดเวอร์ชันพิเศษซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องไลเซนส์เรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งบางทีเขาก็แฝงตัวแพ็กเกจอะไรซึ่งเราไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรกับระบบของเรานะฮะก็มีความเสี่ยงแล้วก็เรื่องสุดท้ายในการดาวน์โหลดไฟล์นะฮะก็อาจจะยิ่งถ้าเป็นการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อื่นๆควรจะเช็คตัวไฟล์ว่าที่ดาวน์โหลดมาว่าตรงกันหรือเปล่านะฮะคือดูจากตัว MD file นะฮะซึ่งวิธีในการอัปเดตที่แนะนำนะฮะมี2วิธีก็คือวิธีแรกดาวน์โหลดจากตัวเว็บไซต์ Mikotic ที่หน้าเมื่อกี้นะฮะหรืออีกวิธีหนึ่งซึ่งดูน่าจะง่ายกว่านะฮะก็คือเข้าไปที่เมนู System Package นะฮะแล้วก็เลือกกดที่ Check for Updateมันก็จะโชว์ว่าตอนนี้เราใช้เวอร์ชันไหนอยู่เวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้เป็นเวอร์ชันอะไรแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็สามารถกดอัปเดตจากตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือในหน้าดาวน์โหลดเองก็จะมีข้อมูลพวกนี้เหมือนกันนะฮะคือเราสามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดตัวเมนแพ็กเกจซึ่งจะรวบรวมแพ็กเกจที่คิดว่าจำเป็นต้องใช้พื้นฐานหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจพิเศษเพิ่มเติมอย่างตัวแคปแมนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ในนี้ก็สามารถดูเชงล็อกได้เหมือนกันในหน้าดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็ถ้าคลิกที่ MD file ก็จะมีตัว MD file ของแต่ละไฟล์ที่ดาวน์โหลดอันนี้เอาไว้ตรวจสอบในกรณีที่จะเช็คว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาถูกต้องหรือเปล่านะฮะเรื่องต่อไปนะฮะก็เรื่องอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องของ user password ซึ่งถ้าคนที่ใช้ Mikotic ก็จะรู้ว่า default user คือ admin จริงๆเป็น 99.999% นะฮะของเราเตอร์ในโลกนี้ที่ใช้ user ไว้ admin แล้วก็ password ของ default ของ Mikotic ก็คือไม่มี password นะฮะคำแนะนำในเรื่องของ user passwordก็คือควรจะเปลี่ยน user นะฮะเพราะอย่างที่บอกว่า 99.999% เนี่ยเป็น admin แล้วก็เปลี่ยน admin เป็นชื่ออื่นซะแล้วก็ set password ให้มีความปลอดภัยนะฮะเปลี่ยนทั้ง user เปลี่ยนทั้ง password แล้วก็ถ้าจำเป็นต้องมีการ admin มีหลายคนมี user หลายคนก็สร้างเป็น user ของแต่ละคนแยกจากกันนะฮะไม่ควรว่าแจกแท็บเล็ตแอดมินให้ทุกคนรู้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีฟีเจอร์ที่สามารถที่จะกำหนดให้ได้ว่าสมมติว่ายูเซอร์ที่เราสร้างเนี้ยให้เข้าได้เฉพาะจาก IP ไหนนะฮะก็คือกำหนดตรง allow address ในกรณีที่เป็นยูเซอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกอะไรต่างๆในตัว router OS ก็สามารถที่จะเซตให้ไปอยู่ในกรุ๊ปลีดก็คือเข้ามาดูค่าเฉยๆได้นะฮะอันนี้ก็คือในหน้า user password
ก็คือเปลี่ยน user ได้นะฮะหรือว่ามากำหนดตัว allow address ได้ว่าให้เขาจาก IP ไหนได้บ้างนะซึ่งกำหนดได้หลาย address นะฮะแล้วก็เลือกกลุ่มให้เหมาะสมนะฮะว่าเป็นกลุ่ม full กลุ่ม lead หรือว่าเป็นกลุ่ม light มี default จะมีมา3กลุ่มนะฮะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการทำให้การ physical access มีความปลอดภัยอันนี้ในกรณีที่เราไปวางตัว router OS เนี่ยไว้ในบริเวณที่คนอื่นสามารถเข้าถึงได้หรือกรณีที่ไปวางที่ไซต์ลูกค้านะฮะก็อาจจะมีคนเอาสายมาเสียบมาทดลองมาต่อมาลอง access ดูซิว่าใช้งานได้หรือเปล่าซึ่งคำแนะนำในกรณีนี้นะฮะก็มีตัวอย่างเช่นการ disable console นะฮะซึ่งอาจจะเข้าไปที่หน้า console นี้ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะฮะแต่ว่าถ้าใช้แล้วต้องก็อาจจะ disable ไม่ได้แต่ต้องระวังนิดนึงว่าเวลาที่เราล็อกอิน console ค้างไว้เราไม่ได้ล็อกเอาออกเนี่ยคนที่มาทีหลังมาเสียบเข้าก็จะได้ session ที่เราล็อกอินเลยนะฮะคือมันไม่มีการออโต้ล็อกเอาท์เหมือนเวลาที่เราเข้าไปในระบบเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วก็อินเทอร์เฟซไหนที่เราไม่ได้ใช้งานก็ควรจะดิสเอเบิลซะหรือว่าอันไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็ไม่ต้องคอนฟิกเผื่อไว้นะฮะคือไม่ใช่ว่ามีช่องว่างเราไปเสียบเราก็ใช้งานได้เลยประมาณนั้นนะฮะก็คือดูว่าอินเทอร์เฟซไหนไม่ได้ต่อก็ดิสเอเบิลปิดไว้ก่อนหรือถ้าสมมุติว่าไวเลสไม่ได้ใช้ก็ปิดไวเลสไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการคอนฟิกแพ็กเกจนะฮะคำแนะนำในเรื่องนี้ก็คือให้ disable แพ็กเกจที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะแล้วก็เข้าไปดูในหน้าแพ็กเกจว่าแพ็กเกจที่ install เนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าดูมีอะไร install อยู่บ้างมีเวอร์ชันผิดปกติหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าเข้าไปดูในหน้าแพ็กเกจก็จะมีบอกว่ามีแพ็กเกจอะไรอยู่บ้างนะฮะถ้ามีชื่อแปลกๆเนี่ยก็อาจจะมีอะไรแอบแฝงมาอันไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็ควรจะปิดซึ่งถ้าปิดแล้วมันก็ช่วยได้2อย่างนะฮะคือช่วยนอกจากจะช่วยเรื่อง security แล้วยังช่วยให้ตัวโหลดหรือ CPU ในการทำงานหรือเมมโมรีของตัวเราเตอร์เนี่ยทำงานน้อยลงนะฮะเรื่องของการ hardening service นะครับก็คำแนะนำในเรื่องนี้ก็คือ service ไหนที่ไม่ secure ควรจะปิดที่แน่ๆเลยคือ service telnet ซึ่งไม่มีการ encrypt ข้อมูลแล้วก็มี service อื่นซึ่งสามารถทำงานแทนได้ก็ควรไม่ควรจะใช้เทลเนตอีกต่อไปนะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็มีบางคนก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนเซอร์วิสพอร์ตสมมุติว่า SQL Shell ใช้ที่พอร์ต22ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นซึ่งเวลาที่เข้ามาแอคเซสก็จะยากขึ้นอันนี้ก็ใส่เป็นออปชั่นอลไว้เพราะว่าบางทีเปลี่ยนแล้วลืมเข้าไม่ได้ซะเองนะฮะแล้วก็เซอร์วิสไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ควรจะปิดเซอร์วิสไหนที่ได้ใช้ก็กำหนด access list ว่าใช้ได้จากแอดเดรสไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเข้าไปดูในหน้าของ IP service ของตัว Microtik ก็จะมีเซอร์วิสที่เปิดอยู่หมายถึงว่ามีเซอร์วิสที่ใช้งานได้อยู่8เซอร์วิสนะฮะคือมี API SSL มี FTP มี SQL Shell มี Telnet Winbox Web แบบ SSL ซึ่งถ้าอันไหนเราไม่ใช้อย่าง Telnet ที่บอกว่าควรจะปิด ก็สามารถ disable ได้จากหน้านี้เลยนะฮะหรืออาจจะเปลี่ยนพอร์ตจากพอร์ตที่ใช้ default เป็นพอร์ตอื่นซึ่งอันนี้ต้องจำให้ดีเพราะว่าถ้าจำไม่ได้ก็จะเข้ามาคอนฟิกไม่ได้อีกนะฮะแล้วก็ควรจะกำหนด access list ว่าเซอร์วิสเนี้ยให้เข้าจาก IP ใดได้บ้างนะฮะ
ก็กำหนดเป็นได้หลายชุดนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการเซตไฟร์วอลนะฮะนอกจากที่เราจะเกี่ยวเรื่อง user password การที่เรากำหนดเรื่องไฟร์วอลก็จะเหมือนจะกับเป็น security อีกชั้นหนึ่งนะฮะคือมีความเกี่ยวมากขึ้นหรืออาจจะใช้วิธีของการทำพอร์ต knocking อันนี้เดี๋ยวจะมีอธิบายให้ดูทีนึงฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะมีอยู่ในหน้า reference อีกทีนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าจะกำหนดไฟร์วอลอะไรยังไงซึ่งดีเทลอาจจะเยอะจะยังไม่อธิบายตอนนี้นะและอีกเทคนิคนึงคือเรื่องของการพอร์ต knocking อันนี้คือเราสามารถที่จะทำการปิด accessคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องมาเข้ามาคอนฟิกตัวเมโครติกเนี้ยจาก IP อะไรถ้าจะเปิดไว้เยอะก็อันตรายแต่ถ้าจะปิดหมดเลยก็จะเข้ามาทำงานไม่ได้นะฮะมันก็มีวิธีเทคนิคอีกอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าคอร์ดน็อกกิ้งก็คือตอนที่ตัวไคลเอนต์จะเข้ามาคอนฟิกก็เข้ามาครั้งแรกก็จะโดนรีเจ็คนะฮะก็การน็อกก็คือเหมือนการไปเคาะประตูอะไรกำหนดพอร์ตเป็นตัวเลขสักตัวเลขหนึ่ง2 3 4คือว่าส่งข้อมูลจากไคลเอนต์ไปที่พอร์ตนั้นตัวเราเตอร์ก็จะมีสคริปต์คอยเช็คว่ามีการคอนเนคเข้ามาที่พอร์ตนี้ให้เปิดให้แอคเซสชั่วคราวนะฮะอาจจะกำหนดเวลาว่าสัก15นาทีก็ไปสร้างไฟร์วอลรูมเพื่อให้ IP เนี้ยสามารถเข้ามาคอนฟิกได้แล้วก็พอสมมติ15นาทีก็ต้องทำพอร์ต knocking ใหม่ถึงจะเข้ามา access ได้ซึ่งตัวอย่างเรื่องสคริปต์ทั้งนี้จะอยู่ใน reference นะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีเพราะว่าถ้าอธิบายคงจะไม่จบเรื่องของการ locking นะฮะ locking นี่สำคัญก็คือถ้าเราไม่หลอกไม่ดูหลอกก็จะไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาทำอะไรกับระบบของเราหรือเปล่านะฮะคำแนะนำในเรื่องนี้ก็คือการทำมอนิเตอร์หลอกอย่างเวลาที่เราล็อกอินเข้าไปในวินบ็อกก็ลองดูในหน้าหลอกสักนิดนึงว่ามันมีสีแดงอะไรขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่อง security ส่วนใหญ่จะมีสีแดงนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหลอกข้อมูลลงดิสนะฮะเพราะว่า default ตัว router OS เนี่ยจะหลอกทุกอย่างลง memory เพราะฉะนั้นเวลาปิดเวลาดับอะไรพวกนี้หลอกพวกนี้จะหายหมดหรืออีกวิธีนึงถ้ามี sysloc server ก็อาจจะส่งหลอกพวกนี้เอาไปเก็บที่ sysloc server นะฮะอันนี้ก็คือในหน้าหลอกก็คือเวลาเข้ามาก็ลองดูสักนิดนึงว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าในหน้าหลอกมีการพยายามที่จะล็อกอินอะไรหรือเปล่าจาก IP ไหนอาจจะเห็นเป็น IP อาจจะบล็อก IP นั้นอะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นวิธีจัดการแล้วแต่นะครับเรื่องสุดท้ายนะฮะก็เป็นเรื่องของ NTP Sync ก็คือถ้าเราไม่ Sync Time บางทีข้อมูลล็อกที่เราเก็บเนี่ยมันอาจจะเวลาไม่ตรงอาจจะไม่รู้ว่าการบุกรุกเข้ามาทำงานบุกรุกเข้ามาใช้งานเนี่ยเวลาไหนซึ่งคำแนะนำในเรื่องของการทำซิงก็คือเซตไทม์โซนนะครับอันนี้หลายๆคนจะลืมบางทีซิงไทม์ไว้แต่ว่าเซตไทม์โซนไว้ไม่ถูกก็ทำให้เวลาที่มันโชว์ขึ้นมาไม่ถูกเหมือนกันนะซึ่งวิธีในการซิงไทม์ก็มี2วิธีนะครับคือซิงกับ NTP serverหรือจะใช้ตัว IP Cloud Service ซึ่งมีใน Router OS เวอร์ชันหลังๆเนี่ยจะมี service ที่เรียกว่า IP Cloud นะฮะทำโซนก็เซตในหน้าตรงคล็อกนะฮะเซตทำโซนอย่างเราก็เป็น Asia Bangkok ธรรมดาหรือว่าตรงอันนี้คือเซตของ NTP Sync นะฮะเซต server ของ NTP ซึ่งอันนี้จะติดนิดนึงว่ามันจะเป็น IP นะครับถ้าเกิดเซตเป็นชื่ออะไรพวกนี้ถ้าเกิดชื่อเขาเปลี่ยน IP ไปก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะฮะหรือใช
ช้วิธีอัปเดตไทม์ในหน้าของ IP Cloud นะฮะก็จะมีติ๊กให้อัปเดตไทม์อันนี้ก็จะเป็นการซิงค์ไทม์อีกวิธีหนึ่งแต่ว่าก็เซิร์ฟเวอร์จะอยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่ลองดูว่ามีปัญหาถ้าแนะนำก็แนะนำให้เป็น FTP จะรีไลเวิร์ลกว่านอกจากนี้ก็ยังมีเทคนิคในด้านอื่นๆนะฮะซึ่งจะช่วยเพิ่ม security ให้กับตัว router OS นะฮะก็อย่างเช่นใช้ static DHCP read คือแทนที่จะแจก IP คือใครก็ได้มาเสียบแล้วก็ได้ IP ก็อาจจะกำหนดเป็น map กับ MAC address นะฮะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องทำก็คือในอุปกรณ์ที่มี Wi-Fi default ตัว Microtik ก็ไม่ได้กำหนด security ของ Wi-Fi ก็ควรจะกำหนด security นะฮะหรือถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการ backup config นะฮะก็ควรจะ backup แบบที่เป็น password encrypt อันนี้ก็เผื่อกรณีที่มีคนเข้ามา access เขาอาจจะได้ตัว config ไปซึ่งคอนฟิกเนี่ยจะมีทุกอย่างในระบบของเรานะครับรวมทั้งพาสเวิร์ดด้วยหรืออาจมีเทคนิคอันนี้ขั้นสูงนะฮะบล็อกตัววินบล็อกรีคัฟเวอรี่ซึ่งวิธีทำจะอยู่ในข้อมูลที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์เหมือนกันอันนี้ก็คือพอตอบวินบล็อกแล้วรีคัฟเวอรี่ก็ไม่เจออันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้นะหรือจะบล็อกตัวnetwork neighbor discovery เวลาที่เราต่อเข้าไปในอุปกรณ์เข้าไปในระบบ network ฮะเราลองรัน discovery จะเห็นว่ามีอุปกรณ์ของ Cisco อุปกรณ์ Microtik เวอร์ชั่นไหนรุ่นอะไรพวกเนี้ยซึ่งบางทีก็ถ้าคนอื่นมาดูก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับว่าเขาอาจจะรู้ว่าเราใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าซึ่งมีช่องโหว่ตรงนี้อยู่อาจจะเข้ามาบุกรุกซึ่งการปิดตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้นะสคริปต์ตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ reference เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นข้อมูล reference นะฮะมาจากตัววิกิของ Microtik เองแล้วก็มาสไลด์ในงานมัมนะฮะแล้วก็เรื่องของพอร์ตอันนี้เรื่องของพอร์ต knocking นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปิดอย่างปิดตัววินบล็อก recovery หรือปิด network neighbor recovery นะฮะอันนี้เป็นเว็บบอร์ดของไทยเองก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสคริปต์ของ firewall ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสมมติว่าก็จะตั้งสคริปต์ไว้ว่าถ้ามีคน FTP เข้ามา10ครั้งแบบที่เดาพาสเวิร์ดก็ให้บล็อก IP นั้นซะอันนี้จะมีสคริปต์อยู่ในนี้นะฮะก็น่าจะครอบคลุมข้อมูลในส่วนหนึ่งแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะมีคำถามไหมครับโอเคงั้นก็ขอบคุณมากครับ